ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ที่แบบว่าเขากำลังพักเติมความสวยเติมความหล่อกันนะคะโอ้โหนี่ของวิกในแมทของแมตตี้ในเรื่องนะคะโอ้โหดูสีวิกแล้วกับผิวนะคะไม่รู้จะเข้ากันได้หรือเปล่านะคะอยากทดลองดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเห็นที่ขวัญใส่แล้วสวยอยากลองอยากสวยบ้างนะคะโอ้โหเล็งไว้แล้วเดี๋ยวเราไปให้พี่ช่างผมช่วยดูให้ดีกว่านะคะใส่เลยด้วยอุ้ยตื่นเต้น อย่าซูมนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นแมตตี้แล้วนะคะก็สวยเท่าหรือเปล่าโอ้จะเป็นลูกครึ่งอะไรซันตี้นะคะนี้ไม่ใช่แมตตี้นะคะโอ้โหขอบคุณพี่นะคะครับเห็นแต่งตัวเป็นแมตตี้ไม่เล่นแล้วครับซอนโอ้ยพอแล้วค่ะเห็นแมตตี้ตัวจริงแล้วบอกว่าชอบไม่กล้าเสี่ยงแล้วอ่ะก็ขอเป็นจัสซอนเหมือนเดิมดีกว่าครับนี่เดี๋ยวขอสวัสดีเป็นทางการดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่พระนางของเรื่องชื่อยาวมากเทพบุตรมายาธิดาจำแรงก็คือพี่บินนะครับแล้วก็น้องขวัญครับในเรื่องมีชื่ออะไรบ้างนี่พี่รามินใช่ไหมฮะใช่แต่ว่านี่มัดหมายจะเป็นเยอะหน่อยมัดหมายแมตตี้พักละใหม่ทำไมนางเอกชื่อเยอะขนาดนี้ก็ปรับตัวคือเรื่องของเรื่องไม่มีอะไรคืออยากจะลองใจพระเอกว่าพระเอกเนี่ยเขาจะรักเราจริงหรือเปล่าแค่นี้อยากรู้อยากได้ยินคำว่ารักจริงๆอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนเพย์บอยจริงพี่วินเนี่ยแบบเพย์บอยหรือเปล่าคะเพย์บอยไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยก็มันก็ไม่ค่อยก็จริงๆวินว่าผู้ชายมันก็มีเจ้าชู้เป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ในเรื่องเนี่ยมันจะเจ้าชู้มากเลยครับจะล่อนเจ้าชู้แล้วก็แบบไปเรื่อยๆสาวเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นใช่แต่ตัวจริงไม่ขนาดนั้นครับจริงไหมขนาดนี้ต้องทางรายการก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องขวัญก่อนที่แบบเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปใช่ไหมค่ะพี่ไปขอบคุณค่ะเจอกันได้ข่าวว่าน้องขวัญยังไม่ได้เผาใช่ไหมไม่เผาคุณพ่อค่ะก็ยังไม่ได้ทำพิธีค่ะก็อยากให้คุณพ่ออยู่กับเราก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะให้คุณพ่ออยู่สักปีนึงอะค่ะแล้วก็สวดให้คุณพ่อทุกวันพระแล้วก็อาจจะให้คุณตอนนี้คือคุณพ่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่เพชรบุรีค่ะครับแล้วก็พอวันทำพิธีก็อาจจะย้ายคุณพ่อมาที่กรุงเทพเพราะว่าที่กรุงเทพก็สามารถแบบที่ทำงานของคุณพ่อก็อยู่กรุงเทพแล้วเขาก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาได้อยู่ทั้งสองที่เอามาถามเรื่องละครกันดีกว่าดีกว่าไหมนะครับแล้วก็ต้องถามก่อนว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าฟีดแบ็กดีมากเป็นยังไงบ้างพี่เป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับก็ดีก็คือเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าอย่างตัววินเองเนี่ยก็คือไม่เคยเล่นเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ขนาดนี้เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะคือมีเสียงหัวเราะให้ดูเยอะพอดูแล้วก็จะดูค่อนข้างจะแอบอมยิ้มและเสียงหัวเราะเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอเราก็เป็นส่วนหนึ่งในละครที่ต้องเล่นแล้วมันก็จะค่อนข้างเล่นใหญ่หน่อยโอเวอร์ติ้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนก็ฟีดแบ็กก็ดีครับก็คือมีคนชมเยอะว่าดูเปลี่ยนไปก็น่ารักไปอีกแบบอะไรอย่างเงี้ยสำหรับขวัญเป็นไงบ้างครับขวัญก็ดีใจค่ะเพราะว่าเล่นละครเรื่องนี้ก็มีความสุขเพราะเวลาเล่นไปก็จะแบบปกติจะเห็นขวัญในแนวดราม่าใช่ไหมคะแต่อันนี้ขวัญเล่นไปมันก็จะขำไปมีความสุขแล้วพี่ก็จะแบบมีคอยเอามุกมาเสริมให้เรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะคนหนึ่งเขาจะพูดกับเราแล้วเขาก็จะแบบพูดถึงละครแล้วก็จะขำไปด้วยคือเขาก็นึกภาพในละครของเราก็จะขำคือเราก็แบบเอ้ยทำให้คนดูก็มีความสุขนะไม่เครียดเลยเขาบอกว่าพี่วินเนี่ยปล่อยมุกตลอดเลยจริงไหมขวัญจริงไหมวินเฉยจะเป็นแกล้งมากกว่านะแกล้งกลัวนะวินนะเป็นแนวนั้นครับเล่นถามขวัญแล้วจะตอบเองยังตอบก่อนเดี๋ยวเปล่าเดี๋ยวมันเดาครับตอบได้แบบแล้วเป็นไงพี่วินก็เป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็รู้อยู่แล้วครับขอบคุณครับดีครับพี่ลูกหัวตบทีหลังเลยทุกคนคือเขาเป็นคนเก่งถามไม่รู้ก็ได้ที่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เผอิญอยู่กับขวัญขวัญเป็นคนที่ทำอะไรไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เขาแบบว่าแกล้งขวัญเลยพี่เขาก็แบบขี้เล่นเลยก็แซวๆขำๆแล้วพี่เนี่ยชอบลุคไหนของตัวเองมากที่สุดคะตัวขวัญชอบแบบชอบลุคไหนอยากเป็นใครที่สุดคือจริงๆถ้าอยากแต่งตัวก็อยากแต่งตัวเป็นแมตตี้เพราะว่าแมตตี้ก็เป็นผู้หญิงสวยเปรี้ยวหน่อยใช่แต่ว่าถ้าถามว่าแต่งแบบนั้นทั้งวันได้ไหมไม่ได้ขาดนะใช่ก็ขอเป็นแบบมัดใหม่ละกันเพราะสบายหน่อยแล้วเขาก็แบบอยู่แบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่วินนะครับพี่วินแบบถ้าเป็นในชีวิตจริงพี่ชอบผู้หญิงแบบ
คนไหนใน3คนนี้พี่ก็คงไม่ใช่พระคารมัยนะพระคารมัยจะเป็นหน้าเละนะครับแต่คือแมตตี้ก็จะเป็นค่อนข้างแต่งตัวจัดหน่อยอะไรเงี้ยก็น่ารักไปอีกแบบคือขวัญใส่วิกแล้วขวัญเป็นคนขาวไงพอผมทอมันก็ดูแบบน่ารักขวัญเป็นคนสวยนี่โอ้ยผู้อื่นชมโอ้โหชมตัวเองก่อนเลยนะครับแต่ถ้าวินว่าก็เป็นมัดหมายแหละดีสุดละคือดูเป็นตัวขวัญมากสุดอะไรเงี้ยมัดผมง่ายๆแล้วก็พอเข้าฉากกับมันหมายมันก็จะแบบกวนๆเยอะๆแล้วก็แกล้งกันเยอะๆมันตลกดีเป็นสาวมั่นนะพี่นะแล้วพี่คิดว่าลักษณะนิสัยของรามินในเรื่องเนี่ยตรงกับเปงอะไรยังไงบ้างคะแล้วไม่ตรงอะไรบ้างตรงไหมพี่ตรงไหมตรงไหมอ่ะครับถ้าเป็นคนขี้เล่นบ้องๆแบบวายๆเนี่ยตรงกันคือมีคนค่อนข้างจะพี่เป็นคนโอ้ซ้ำๆคือมีคนค่อนข้างเป็นคนขี้วายๆหน่อยตรงตรงแล้วตรงไหนตรงอ่ะตรงวายภาษาวายๆหล่ออ่ะนี่ไงล่ะเห็นไหมให้ด้วยมีให้เราชมกันนะครับก็ประมาณนั้นขี้วายๆเป็นภาษาบางประโยคนี้เอาชีวิตจริงมาพูดเลยก็เลยดูค่อนข้างที่จะแน่พี่รู้ละแล้วทีนี้สาวที่หัวใจของพี่ต้องการมีหรือยังคะแล้วเพื่อนสาวที่เคยมีภาพเขาบอกว่ามีภาพหลุดนะพี่นะนี่ท้องแดงหลอกเลยนะตื่นเต้นนะพี่ตื่นเต้นอย่างนี้เรียกว่าแอบเลยพี่ดูเราก็ตื่นเต้นหลุดแค่ไหนหลุดแค่ไหนก็มีก็เป็นภาพเดินห้างอะไรทั่วไปครับก็เป็นเพื่อนธรรมดาแหละคนอย่างนั้นทุกคนก็สามารถหลุดได้หมดแล้วทุกคนเดินห้างหมดหันแล้วค่ะแล้วว่ามีสนิทสนมกับลูกชายนายทหารจริงหรือเปล่าก็สนิทค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ขวัญก็พ่อของก็เป็นตำรวจใช่ไหมลุงขวัญก็เป็นทหารนะคะขวัญก็จะรู้จักกับพี่ๆพวกนี้อยู่แล้วเอางี้ถามก่อนเห็นบอกว่าทุกคนนะเคยเห็นที่แบบว่าเป็นพี่แบงค์ขอพี่นิน่าแต่งงานใช่เป็นไงบ้างเคยเห็นบ้างเห็นแล้วดูแล้วรู้สึกไงบ้างไม่รู้สึกไงรู้สึกอยากแต่งงานอยากได้แบบนี้บ้างไหมอยากได้ชอบพี่แบงค์ไปเลยองค์แท้เหรอไม่ใช่บุคคลดีใจพี่นิน่าด้วยนะคะขอให้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่เป็นลูกคนลูกชายไม่ใช่เว้ยอะไรนะไม่เป็นไรขอให้รักกันกินข้าวกินห้องไม่ยกขอให้คุณพ่อใช่พี่ยานี่อ่ะถึงไม่ทายอดทองก็บอกยอดเด็ดเมื่อกี้จะบอกว่าอายุมากกว่าเยอะแล้วพี่วินอย่างนี้แบบพี่วินกล้าทำไหมเป็นพี่กล้าทำไม่กล้าปกติส่วนตัวไม่ค่อยใช่คือไม่ใช่คนโรแมนติกเท่าไหร่ครับครับแต่เขาไม่ค่อยกวนประสาทวะแต่นี่ออกแต่พอดูแล้วก็ซึ้งนะดูประเทศดีดูแล้วแบบมันดูสมจริงอ่ะคือสมจริงไม่ว่าหมายถึงว่าคือสมจริงมันดูดีมันดูแบบของจริงดีอ่ะดูมาจากใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเนี่ยละครใกล้จบแล้วค่ะอยากจะฝากอะไรถึงแบบแฟนๆมั้ยคะพี่ละครก็ผ่านมา11ตอนแล้วนะครับละครเรื่องนี้ก็น่าจะมีสักติ๊งดีด้วย16 17 18ตอนประมาณนี้นะครับครับฝากก็ฝากติดตามชมละครเรื่องเทพบุตรมายาเทพธิดาจำแรงด้วยนะคะเพราะว่าเราสองคนก็ถ่ายไปออนแอร์ไปเนอะแล้วก็ทุกคนเหนื่อยค่ะก็อยากให้ผลงานออกมาให้ดีๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะก็ช่วงนี้ก็มีดราม่านิดหน่อยแต่เดี๋ยวคนอยากดูโรแมนติกเขาอยากดูกุ๊กกิ้งเดี๋ยวก็มีให้ดูครับติดตามฝากติดตามชมด้วยครับใช่ครับคราวนี้เดี๋ยวทอถามต่อว่ามีบอกว่าข่าวว่าพี่วินจะไปเรียนต่อเมืองนอกพี่ไปจริงหรือเปล่าครับยังไม่ไปครับไม่ไปครับก็คือวินก็ตั้งใจจะไปเรียนต่อเหมือนกันครับแต่ว่าคงยังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับแฟนคลับก็สบายใจเอาไว้นะใช่นี่แฟนคลับพี่วินก็สบายใจและได้เห็นผลงานเรื่อยๆนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วินกับพี่ขวัญมากๆเลยนะคะดีครับและนักแสดงทุกคนที่มาให้เรามาบุกกองที่นี่ถูกต้องเชื่อว่าในวันหยุดคุณผู้ชมก็คงได้รับความสนุกกันเต็มที่เลยนะคะอะไรล่ะเปล่าถัดพูดให้มันเดี๋ยวขอบคุณดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะคุณครับ